ลงไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ12ปีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคคารูนะคะจะพาไปดูผลวิเคราะห์รวมทั้งสถิติความสูญเสียของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ในรอบ12ปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามจากรายงานค่ะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หากนับตั้งแต่วันที่4มกราคมปี2547ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนจากค่ายกองพันพัฒนาที่4อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสแล้ววันนี้เป็นวันครบรอบ12ปีเหตุความไม่สงบภาพกองกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นภาพชินตาของประชาชนในพื้นที่นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนจากค่ายกองพันพัฒนาที่4อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มกราคมปี2547จนถึงปัจจุบันล่วงเลยมาแล้ว12ปีศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ปี2547ถึง2558มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งสิ้น 6,543 รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 11,919 รายซึ่งในช่วง4ปีแรกระหว่างปี2547ถึง2550มีเหตุการณ์ความรุนแรงสูงที่สุดและเริ่มลดลงตั้งแต่ปี2551และอยู่ในระดับคงที่มาจนถึงปี2554และเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี2556ซึ่งนักวิชาการมองว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพที่เริ่มขึ้นในปี2556นั้นรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลเน้นการเมืองนำการทหารและการระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีส่วนทำให้ความรุนแรงลดลงแฟกเตอร์ที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติภาพนี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าแฟกเตอร์ในเรื่องของนโยบายของทางรัฐเองในเรื่องของโดยเฉพาะทางฝ่ายทหารที่เน้นเรื่องของการเมืองนำการทหารในเรื่องของการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะระมัดระวังในเรื่องของการที่ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติต่อประชาชนการซ้อมทรมานการทำผิดต่างๆที่เจ้าที่เคยทำที่ผ่านมามันสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายเดือนในปี2558จะเห็นว่าเดือนพฤษภาคมมีเหตุการณ์ความรุนแรงสูงสุดจำนวน119ครั้งรองลงมาคือเดือนตุลาคม114ครั้งและเดือนกรกฎาคม73ครั้งซึ่งเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในเมืองยะลารวมกว่า48จุดรวมทั้งการแขวนป้ายผ้าก่อกวน27จุดตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมถึง15พฤษภาคมนับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในปี2558การวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้อย่างพบว่าผู้เสียชีวิตในปี2558มีพลเรือนเป็นฝ่ายสูญเสียมากที่สุดจำนวน120รายและส่วนใหญ่เป็นเป้าหมายอ่อนแอเช่นประชาชนทั่วไปครูเด็กผู้นำศาสนามีจำนวน166ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดส่วนเป้าหมายเข้มแข็งเช่นเจ้าหน้าที่ติดอาวุธทั้งทหารตำรวจอส.และชรบ.มีจำนวน134เท่านั้นคนแล้วทหารตำรวจเจ้าที่ที่ถืออาวุธเนี่ยจะป้องกันตัวเองดีนะมีการระมัดระวังมีเกราะป้องกันมีรถพุ่มเกราะมีต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในการเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะไม่อะไรไม่สูงเท่ากับกรณีของถ้าเป็นพลเรือนที่หมายความว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วก็จะสูญเสียมากอันนี้เลยทำให้สัดส่วนผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยนะฮะมีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถืออาวุธนะครับในตอนหลังแม้เหตุการณ์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มเหตุการณ์และผู้เสียชีวิตลดลงแต่นักวิชาการเตือนว่ายังประมาทไม่ได้ว่าปี2559นี้ความรุนแรงจะลดลงต่อเนื่องเพราะทิศทางทางสถิติถือว่ายังคงที่การผันแปรของเหตุการณ์ยังเป็นไปได้สูงและขึ้นอยู่กับกระบวนการพูดคุยสันติสุขระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่มมาราปาตานีมูฮัมหมัดรุชดีเชคคารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน